เฟดสแตนช่วยสวิสนำอิตาลี 2-0 ศึกเดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ปเฟเดอเรทกิฟสวิตเซอร์แลนด์เดอะสตาร์ทเดย์เวอร์โฮปิ้งฟอร์แอนด์ดัสอิทวิธอินัฟดิสเปร์แพร์ฮัมเมอร์คิวรีชนะสกาย 3-0 คว้าแชมป์ WNBA สมัยที่3โรนัลโดฟิตพร้อมลงศึกมาดริดดาร์บี้Es con un Cristiano Ronaldo que casi con toda seguridad estará en condiciones de jugar tras perderse el encuentro ante la Real Sociedad. El crack portugués. สวัสดีครับสวัสดีครับรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Weekend ให้ท่านผู้ชมได้ตามข่าวสารในวงการกีฬาเหมือนเดิมนะครับวันนี้เช่นเคยครับผมรองฤทธิ์ก็อยู่กับคุณปฐมภพครับครับทุกเที่ยงวันเสาร์และอาทิตย์นะครับครึ่งชั่วโมงครับวันนี้วันเสาร์ที่13กันยายนนะครับก็อัดแน่นไปด้วยผลการแข่งขันกีฬานะครับทั้งไทยและต่างประเทศเช่นเคยนะครับครับเรื่องมาเลยดีกว่าครับเรื่องของกอล์ฟครับกอล์ฟก็มีทัวร์แชมเปี้ยนชิพที่แข่งขันกันในวันที่2นะครับล่าสุดก็เป็นบิลลี่ฮอร์เซลที่ผลงานดีครับทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์โดยผลงานเสียอันเดอร์พาร์ของเขาทำให้เขารักษาตำแหน่งผู้นำเดี่ยวในการแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการทัวร์แชมเปี้ยนชิพที่มีเงินรางวัลรวมอยู่ที่8ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ256ล้านบาทการแข่งขันที่แอตแลนตารัฐจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับรอบที่2นี่ฮอร์เซลนักกอล์ฟเจ้าถิ่นทำได้4อันเดอร์ทำสกอร์รวม8อันเดอร์นะครับนำหน้าอันดับที่2อย่างรอรี่แมคอินรอยโปรมือ1ของโลกชาวไอริชเจสันเดย์จากออสเตรเลียแล้วก็คริสเคิร์คคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติอยู่2สโตรกครับส่วนนักกอล์ฟรายอื่นๆนะครับจัสตินโรสจากอังกฤษก็รั้งอันดับที่10ร่วมครับมีสกอร์2อันเดอร์พาร์เซอร์กิโอกาเซียโปรชื่อดังจากสเปนนะครับตกไปอยู่อันดับที่14ร่วมกับบัมบ้าวัตสันนักกอล์ฟเจ้าถิ่นทำสกอร์อีเวนพาร์นะครับในขณะที่อดัมสกอตจากออสเตรเลียก็หล่นไปอยู่อันดับที่16ร่วมครับทำสกอร์ได้1โอเวอร์พาร์ชมกันต่อนะครับรอบที่3วันนี้ช่วง5ทุ่มตรงนะครับ True Sport HD 1ก็จะถ่ายทอดสดรวมไปถึงในระบบ Standard Definition ด้วยนะครับ True Sport 5ก็ยังฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องนะครับสำหรับบิลลี่ฮอร์เชลส่วนในรายการยูโรเปียนทัวร์ครับ KLM Open ชิงเงินรางวัลรวม 1.8 ล้านยูโรหรือว่าประมาณ77.4 ล้านบาทนะครับที่สนาม Kennemer Golf and Country Club เมืองซานฟูดประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับวันที่2ครับปาโบลลาราซาบาลครับโปรชาวสเปนิชออกรอบเก็บเพิ่มอีก8อันเดอร์พาร์นะครับสะสมสกอร์รวม2วัน10อันเดอร์พาร์ครับขึ้นนำเดี่ยวนะครับโดยนำหน้าอันดับ2ร่วมอย่างโรแมงวัตเทลคู่แข่งจากฝรั่งเศสรวมถึงเอโดวาร์โดโมลินารีครับโปรชาวอิตาเลียนอยู่2สโตรกด้วยกันส่วนอันดับที่4ร่วมนี้ก็จะมีริชชี่รัมเซ่จากสกอตแลนด์นะครับปีเตอร์ยูไลโปรชาวอเมริกันแล้วก็โซเรนแฮนเซนจากเดนมาร์กนะครับตามหลังผู้นำ4สโตรกด้วยกันส่วนผู้นำร่วมของวันแรกอีกคนหนึ่งอย่างจูสลุยเทนนักกอล์ฟเจ้าถิ่นนี่หล่นไปอยู่อันดับ7นะครับที่5เดอร์พาร์ก็เป็นวันของลาราซาบาลเลยนะครับในวันที่2ไปดูกอล์ฟหญิงกันบ้างนะครับ LPGA Tour นะครับในรายการ The Evian Championship นะครับศึกเมเจอร์สุดท้ายของปี2014ครับเงินรางวัลรวมรายการนี้อยู่ที่ 3.2 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับคิดเป็นเงินไทยก็104ล้านบาทครับโดยการแข่งขันที่ประเทศฝรั่งเศสนี่เป็นทาบริตานีลินซีคัมนะครับโปรจากอเมริกานะครับก็ออกรอบทำได้อีก6อันเดอร์พาร์แล้วก็มีสกอร์รวมอยู่ที่10อันเดอร์แล้วนะครับนำหน้าอันดับที่2คือคิมโยจูคู่แข่งจากเกาหลีใต้อยู่สโตรกเดียวเท่านั้นครับส่วนนักกอล์ฟรายอื่นนะครับก็มีเฮอร์มีจองจากเกาหลีใต้ที่ยังมีโอกาสลุ้นแชมป์อยู่นะครับรักษาอันดับที่3ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นทำสกอร์7อันเดอร์พาร์นะครับซูซานพีเดอร์สันจากนอร์เวย์จบอันดับที่4ร่วมกับทางแครีเว็บจากออสเตรเลียนะครับมีสกอร์6อันเดอร์พาร์เท่ากันโปรไทยนี่ก็มีโมริยาจุฑานุกานะครับที่ผลงานดีที่สุดขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่6ร่วมกันกับสเตซี่ลูอิสโปรมือ1ของโลกจากสหรัฐนะครับรวมไปถึงลิเดียโคจากนิวซีแลนด์นะครับสกอร์รวมทั้ง3คนนี่ก็คือ5อันเดอร์พาร์ครับส่วนพัชรจุฑาคงกระพันนะครับแล้วก็พรณรงค์เพชรล้ำรวมไปถึงธิดาภาสุวรรณปุระนั้นไม่ผ่านการตัดตัวนะครับการแข่งในรอบที่3ชมกันได้นะครับช่วงเย็นวันนี้ 17:30 นเป็นต้นไปนะครับGolf Channelจะถ่ายทอดสดมาที่สนุกเกอร์กันบ้างนะครับเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ที่ประเทศจีนครับในรอบ8คนสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นการเล่นในระบบ5ใน9เฟรมครับติงจุนฮุยครับแชมป์เก่าแล้วก็เจ้าถิ่นมือหนึ่งของรายการนะครับก็ยังรักษาเส้นทางการป้องกันแชมป์เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มสอยคิวเอาชนะก
แกรมด็อตครับมือ15ของรายการจากสกอตแลนด์ไป5ต่อ2เฟรมด้วยกันนะครับโดยที่ติงจุนฮุยครับก็จะผ่านเข้าไปตัดเชือกเตรียมเจอกับสจ๊วตบิงแฮมครับมือ11ของรายการจากอังกฤษนะครับที่เอาชนะอลันแมคมานัสมือ23ของรายการจากสกอตแลนด์ไปแบบไม่ยากเย็นนะครับด้วยสกอร์5ต่อ1เฟรมส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาร์คเซลบี้มือ2ของรายการจากอังกฤษครับก็ยังรักษาเส้นทางการลุ้นแชมป์สมัยที่2นะครับต่อจากปี2011เอาไว้ได้เช่นกันครับหลังสอยคิวเอาชนะเฟอร์เกลโอเบียนมือ24ของรายการจากไอร์แลนด์ไปได้แบบง่ายดายนะครับไม่พลิกความคาดหมายครับ5ต่อ0เฟรมเลยนะครับเซลบี้ก็เตรียมที่จะไปเจอกับมาร์คอัลเลนครับมือ10ของรายการจากไอร์แลนด์เหนือที่เอาชนะไมเคิลไวท์มือ25ของรายการจากเวลส์ไปได้แบบสนุกตื่นเต้นเลยนะครับ5ต่อ4เฟรมครับในรอบ8คนสุดท้ายที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรอบรองชนะเลิศได้นะครับติงจุนฮุยกับสจ๊วตบิงแฮมแล้วก็มาร์คเซลบี้ที่จะเจอกับมาร์คอัลเลนนะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่ 13:00 น.เป็นต้นไปทาง True Sport HD 1 True Sport 6และ True Sport 7นะครับ3ช่องทางด้วยกันในขณะที่เรื่องของเดวิสคัพนะครับในยุคของโรเจอร์เฟเดเรอร์นี่ก็ถือว่าช่วยให้ทีมนั้นได้ลุ้นแชมป์หลายต่อหลายครั้งครับรอบรองชนะเลิศที่ผ่านมาถึงตรงนี้บ่อยนะครับซึ่งวันแรกของการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในศึกเดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ปนะครับก็เป็นโรเจอร์เฟเดเรอร์มือหนึ่งของสวิสนะครับก็ทำให้ทีมออกสตาร์ทขึ้นนำไปก่อนนะครับเอาชนะทางด้านซิโมเน่โบเลลี่ครับมือ2อิตาลีไป3เซตรวดครับชนะค่อนข้างง่ายครับ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5แล้วก็6ต่อ4อีก2เซตที่เหลือนะครับหลังจากขึ้นนำแล้วก็ทำให้แรงกดดันนั้นไปอยู่กับฟาบิโอฟอกนินี่นะครับมือ1ของอิตาลีครับเมื่อต้องมาเจอกับสตานิสลาสวอรินก้ามือ2ของรายการชาวสวิสนะครับก็เป็นสแตนเดอร์แมนครับที่ชนะไปได้อย่างง่ายดายอีกนะครับคราวนี้ง่ายกว่าที่เฟเดอเรอร์ชนะด้วยซ้ำนะครับ3เซตรวด6-2 6-3 แล้วก็ 6-2 นะครับทำให้สวิสนั้นมีโอกาสได้ลุ้นแชมป์เหมือนกันนะครับในปีนี้หลังจากที่เริ่มต้นดีครับนำอิตาลีไปก่อน2ต่อ0คู่นะครับสวิสนี่ต้องการใช้ชนะอีกเพียงแค่คู่เดียวเท่านั้นครับก็จะสามารถผ่านเข้ารอบชิงได้นะครับไปรอพบผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสกับเช็กซึ่งตอนนี้ฝรั่งเศสก็นำเช็กอยู่2ต่อ0คู่เหมือนกันนะครับอีกแมตช์นึงนี่เป็นการแข่งขันบนเคลย์คอร์ตนะครับก็ชมกันได้ครับการแข่งขันในวันที่2ประเภทคู่นะครับช่วงเย็นวันนี้ True Tennis HD จะถ่ายทอดสดตั้งแต่ 18:00 น.เป็นต้นไปครับSwitzerland's leading man, first Federer, now Wawrinka. ด้านบาสเกตบอลหญิง WNBA ครับ Phoenix Mercury ครับก็โชว์ฟอร์มเอาชนะ Chicago Sky เจ้าถิ่นไปได้นะครับพร้อมกับคว้าแชมป์ WNBA เป็นสมัยที่3ไปเรียบร้อยนะครับโดยที่ Phoenix Mercury ครับแชมป์สายตะวันตกเนี่ยนำมาก่อน 2-0 เกมซีรีส์นะครับถ้าเก็บได้อีก1เกมก็จะเป็นแชมป์แบบไม่เสียเกมเลยนะครับในรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ทำได้จริงๆนะครับโดยที่ถึงแม้ว่าเจ้าถิ่นชิคาโกสกายเนี่ยครึ่งแรกนี่จะเป็นฝ่ายนำนะครับ45ต่อ43คะแนนแต่ว่าครึ่งหลังนี่ฟินิกซ์เมอร์คิวรีครับก็เร่งทำแต้มแซงกลับมาได้นะครับโดยที่นำในควอเตอร์ที่3นี่63ต่อ61แล้วก็ยังคงทำแต้มได้เหนือกว่านะครับในควอเตอร์สุดท้ายครับจบเกมนี่ก็เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์87ต่อ82ครับคว้าแชมป์สมัยที่3ต่อจากปี2007และ2009ได้สำเร็จนะครับโดยในเกมนี้2คู่หูเมอร์คิวรีครับอย่างดานิสดูปรีนะครับแคนดิสดูปรีแล้วก็ไดอาน่าทูราซี่เนี่ยเป็นผู้ที่ทำแต้มสูงสุดร่วมกันนะครับคนละ24คะแนนเลยทีเดียวครับพูดถึงบาสเกตบอลแล้วในบ้านเราตอนนี้ก็มีบาสเกตบอลที่จะทำให้นักกีฬาไทยนั้นมีโอกาสได้พัฒนาฝีมือเหมือนกันนะครับมีหลากหลายรุ่นที่แข่งขันกันนะครับในบาสเกตบอลรายการซันโวบาสเกตบอลแชมเปี้ยนชิพครับซึ่งการแข่งขันนั้นเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับรายการนี้ก็จัดโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับร่วมกับกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยครับเงินรางวัลรวมรายการนี้อยู่ที่ 500,000 บาทนะครับแบ่งกันเป็น4รุ่นนะครับประกอบไปด้วยมัธยมศึกษาชายอุดมศึกษาประชาชนทั่วไปแล้วก็รุ่นอาวุโสนะครับก็เมื่อวันเสาร์ที่6แล้วก็วันอาทิตย์ที่7กันยายนที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ที่แล้วการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศที่อาคารกีฬาเวท1สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนเนี่ยสโมสรฐานอากาศชนะทออร่มพลึกไป84ต่อ75นะครับในขณะที่สโมสรบุญรอดบิลลี่จุ๊บๆนะครับก็ชนะนกคู่ตัวขาว78ต่อ47คะแนนนะครับรุ่นอาวุโสนะครับมีแอร์ฟอร์ดเซนหลุยชนะจุ๊บๆคลับอีกนะครับ72ต่อ51คะแนนนะครับ
ในขณะที่สิงห์นครหลวงนั้นชนะเผิงโย76-54คะแนนครับไม่รู้มีนักกีฬาจีนหรือเปล่านะครับรุ่นมัธยมศึกษานะครับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน A นะครับก็ชนะโรงเรียนเทพคริสเตียน B ไป58-31คะแนนนะครับในขณะที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีครับอัสสัมชัญธนบุรี A นะครับก็ชนะทางด้านโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ A ไป53-48คะแนนครับขยับไปที่รุ่นสุดท้ายนะครับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตชนะมศว74-52คะแนนนะครับแล้วก็มอกรุงเทพชนะมอมหิดลไป92-69คะแนนนะครับก็รอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันที่อาคารนิเวศ1สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงเหมือนเดิมนะครับก็สามารถชมกันได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับในสัปดาห์นี้การแข่งขันกีฬาในประเทศนี้นอกจากบาสเกตบอลแล้วนะครับการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยหรือว่า SCG Junior Badminton Championship สนามสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศนะครับที่ศูนย์ฝึกแบดมินตันและวิทยาศาสตร์การกีฬาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถนนนางลิ้นจี่ซอย3นะครับผลการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวนะครับอภิสิทธิ์แซ่เตียวมือ4ของรายการครับจากสิงห์ HH ก็ลอยลำผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีได้สำเร็จนะครับใช้เวลา47นาทีเอาชนะกฤตตันติอนันต์กุลมือดังจากทีไทยแลนด์นะครับเจ้าของรองแชมป์ชายเดี่ยวกรุงเทพไป2เกมรวดนะครับสกอร์21-19และ23-21นะครับอภิสิทธิ์ก็จะเข้าไปเจอกับเมฆณรงค์ฤทธิ์นะครับคู่แข่งจากทีมทีไทยแลนด์ในรอบต่อไปส่วนในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีนะครับกันตพลหวังเจริญครับจากทีไทยแลนด์นี่ก็ทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันใช้เวลา55นาทีนะครับขวดเอาชนะการดิษฐ์วรรณรุณครับจากแกรนนูล่าไป2-1เกมนะครับกันตพลก็เตรียมเจอกับกรกฤตเหล่าตระกูลครับมือหนึ่งของรายการจากสิงห์ HH ในรอบรองชนะเลิศต่อไปก็ต้องขอขอบคุณสิงห์และ SCG นะครับที่สามารถช่วยให้พัฒนากีฬาไทยไปได้ในอีกระดับหนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของฟุตบอลรอท่านผู้ชมอยู่อีกมากมายนะครับช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวครับ